นับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดจิ๋วกู้ง่ายไม่ต้องมีคนค้ำสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาปตท.ท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่26ถึงแม้พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการกองทัพบกจะพยายามยืนยันในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่จะให้ปปช.เข้ามาสอบสวนข้อกล่าวหาการทุจริตในโครงการราชพัฒน์แต่ว่าวันนี้ปปช.ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากำลังสืบสวนเรื่องนี้ในทางลับแล้วก็ยืนยันว่ามีอำนาจในการที่จะดำเนินการถ้ามีการกระทำผิดในตำแหน่งหน้าที่ถึงแม้พลเอกธีรชัยจะยืนยันว่าไม่มีการทุจริตในการก่อสร้างอุทยานราชพัฒน์ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่วันนี้นายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยอมรับแล้วว่าปปช.อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในทางลับเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการทุจริตนายสรรเสริญเปิดเผยว่าปปช.มีอำนาจในการดำเนินการสอบสวนได้ใน2กรณีคือมีผู้ร้องเรียนและมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่และปปช.ก็มีอำนาจที่จะสอบสวนได้ขณะนี้ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตพุ่งไปที่เงินบริจาคที่เข้ามูลนิธิราชพัฒน์ที่มีนายทหารระดับสูงเป็นกรรมการนายสรรเสริญชี้แจงว่าการตรวจสอบเรื่องนี้ต้องพิจารณาดูว่ามูลนิธิที่จดทะเบียนเกี่ยวข้องกับรัฐหรือไม่เพราะหากเป็นเอกชนก็ต้องดำเนินการภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่การกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดมากและปปช.จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงยังไม่สามารถสรุปอะไรได้ในขณะนี้ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าพร้อมให้ปปช.ตรวจสอบเพื่อจะได้เกิดความชัดเจนมันไม่ได้เป็นการเรื่องของการสอบมันเป็นเรื่องของความจริงและความไม่จริงนะเป็นเรื่องที่เขาสอบสวนเราต้องเรื่องของพบ.เขาเนี่ยเรื่องของทางพบ.ช.เขาต้องการลงมาตรวจสอบก็ไม่เป็นไรก็ลงมาโอเคเลยนะครับไม่มีปัญหาไม่เป็นไรได้ทั้งนั้นนะฮะไม่มีแบบนะไม่เป็นไรก็ลงมานะครับก็ชัดเจนแล้วแต่นะครับจะดูเหมือนทางพบ.ช.เป็นสัมภาษณ์ในลักษณะปิดทางการเข้ามาตรวจสอบมันไม่ตรวจสอบเรื่องปปช.เกี่ยวเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการร้องเรียนนะถ้าเขาร้องเรียนถ้าเราเห็นว่ามันยังไม่ทันเขาก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวเขาพบ.เขาส่งให้ปปช.ถ้าปปช.เขาอยากรู้เขาจะถ้าเขามันมีอะไรเพิ่มเติมเขาสอบเพิ่มเติมนะครับในการแถลงข่าวสัปดาห์ที่แล้วพลเอกธีรชัยผู้บัญชาการฐานบกยืนยันว่าไม่มีการทุจริตในโครงการนี้และไม่มีความจำเป็นให้ปปช.เข้ามาตรวจสอบเพราะเป็นเรื่องภายในกองทัพสำหรับคดีแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์วันนี้พลตำรวจตรีทรงพลวัฒนชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ามีข้อมูลว่า2ใน4อดีตตำรวจกองบังคับการปราบปรามที่ได้ลาออกจากราชการไปก่อนหน้านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่เป็นข่าวแต่ยังไม่มีการออกหมายจับเพราะต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนมีความคาดหวังว่าการแถลงข่าวของพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการฐานบกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะทำให้เกิดความกระจ่างต่อข้อกล่าวหาการทุจริตในโครงการอุทยานราชพัฒน์แต่สุดท้ายแล้วการแถลงข่าวก็จบลงด้วยคำถามมากกว่าคำตอบเว็บไซต์ของอุทยานราชพัฒน์ระบุชัดเจนว่าแม่งานในเบื้องต้นของโครงการนี้คือกระทรวงกลาโหมตั้งแต่การหาสถานที่การก่อสร้างและการหล่อองค์บุรพกษัตริย์โดยมอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพบกดำเนินการและกำหนดเวลาดำเนินการทั้งสิ้น10เดือนกรมกิจการพลเรือนฐานบกรับภารกิจในการดูแลต่อและมีการเปิดบัญชีกระแสรายวันธนาคารทหารไทยสาขากองบัญชาการกองทัพบกให้ประชาชนทั่วไปบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างแหล่งข่าวในกองทัพบกบอกกับชั่วโมงที่26ว่าแต่เดิมมีการวางแผนไว้ว่าเมื่อก่อตั้งอุทยานราชพัฒน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งมอบงานบริหารทั้งหมดให้แก่มูลนิธิราชพัฒน์รับช่วงต่อมีการยื่นจดทะเบียนมูลนิธิราชพัฒน์เมื่อวันที่16กันยายน2558โดยมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเป็นประธานกรรมการและพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์เป็นรองประธานกรรมการ
ส่วนกรรมการประกอบด้วยนายทหารระดับสูงหลายคนเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคก่อสร้างอุทยานและจ้างโรงหล่อองค์บุรพกษัตริย์คำตอบของพลเอกอุดมเดชทำให้เกิดคำถามมากยิ่งขึ้นเมื่ออดีตผู้บัญชาการทหารบกยอมรับว่ามีเซียนพระคนหนึ่งไปขอหัวคิวจากโรงหล่อแต่ก็อ้างว่าเงินก้อนดังกล่าวได้มีการคืนให้กับมูลนิธิแล้วไม่มีคำอธิบายว่าเซียนพระที่พลเอกอุดมเดชพูดถึงเป็นใครและอาศัยอำนาจใครไปเรียกค่าหัวคิวและที่สำคัญการกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายทุจริตแล้วหรือยังคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นโดยคำสั่งของพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการฐานบกควรจะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้แต่สุดท้ายก็สรุปว่าไม่มีการทุจริตและพลเอกธีรชัยพูดชัดเจนในการแถลงข่าวสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้ามีใครสงสัยในเรื่องค่าหัวคิวก็ให้ไปถามพลเอกอุดมเดชเป็นคำตอบที่ไม่ได้ทำให้ความคลางแคลงใจในประเด็นนี้ลดน้อยลงแต่เป็นคำตอบที่เพิ่มน้ำหนักให้กับกระแสข่าวที่ว่านายทหารสองคนนี้ยังมีความขัดแย้งกันอยู่มากกว่าและถ้ามีข้อสงสัยว่าจากนี้ไปใครจะเป็นผู้บริหารอุทยานแห่งนี้พลเอกธีรชัยให้คำตอบที่ไม่ต้องขยายความกองทัพบกไม่ใช่มูลนิธิราชพัฒน์เจ้าของโรงหล่อน่าจะอยู่ในฐานะที่ตอบได้ดีที่สุดว่ามีการขอค่าหัวคิวจริงหรือไม่และใครเป็นคนขอแต่คำตอบที่ได้จากเจ้าของโรงหล่อบางโรงก็คือพยายามทำทุกอย่างตามกระบวนการที่ถูกต้องชั่วโมงที่26ได้รับการยืนยันจากโรงหล่อแห่งหนึ่งว่ามีการขอเงินค่าหัวคิวจริงแต่เมื่อถูกตรวจสอบและตกเป็นข่าวเงินค่าหัวคิวก็ถูกแปลงให้เป็นเงินบริจาคกลับคืนสู่มูลนิธิราชพัฒน์สุดท้ายเจ้าของโรงหล่อไม่ต้องเสียค่าหัวคิวแต่ยังได้ทั้งบุญและใบเสร็จรับเงินที่สามารถเอาไปหักภาษีได้อีกด้วยไม่เฉพาะคำถามที่มีต่อการตัดสินใจของแพทย์ที่ต้องตัดขาของปอทฤษฎีสหวงศ์แต่ก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับบทบาทและการทำหน้าที่ของสื่อในการรายงานข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยของนักแสดงชื่อดังคนนี้ถูกต้องฮะหลายคำถามครับที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะประเด็นว่าสาเหตุสำคัญที่คุณหมอตัดสินใจต้องตัดขาด้านซ้ายทิ้งอาการป่วยของคุณปอทฤษฎีร้ายแรงถึงขั้นต้องตัดขาจริงๆหรือไม่ครับจากแถลงการของโรงพยาบาลที่ระบุว่าพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีสหวงศ์มีภาวะติดเชื้อที่เท้าซ้ายจึงมีความจำเป็นต้องตัดขาของพระเอกทิ้งแต่มีข้อสงสัยในโลกโซเชียลมีเดียว่าอาการของพระเอกดังนั้นมีความร้ายแรงถึงขั้นต้องตัดขาทิ้งจริงหรือไม่แต่มีเจ้าของหน้าเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าสปาร์ตันด็อกเตอร์ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่ปอทฤษฎีต้องตัดขาว่าเวลาร่างกายเกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อความดันโลหิตจะตกทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายไม่ได้หรือที่คุ้นชินว่าเป็นภาวะช็อกแล้วปลายมือปลายเท้าเย็นแต่ในรายที่เป็นแบบรุนแรงมากๆและยาวนานอาจทำให้เนื้อเยื่อส่วนปลายที่ขาดเลือดตายไปและเนื้อเยื่อที่ตายจะกลายเป็นแหล่งติดเชื้อแบคทีเรียแห่งใหม่ซึ่งหากปล่อยไว้จะส่งผลให้แบคทีเรียเข้ากระแสเลือดอย่างต่อเนื่องและควบคุมความดันโลหิตและการช็อกไม่ได้จนถึงขั้นเสียชีวิตจึงต้องใช้หลักการ save life before self limb คือยอมตัดส่วนน้อยออกไปนั่นก็คือขาที่เป็นส่วนติดเชื้อเพื่อรักษาอวัยวะที่สำคัญที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจปอดไตและรักษาชีวิตเอาไว้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นคือการต่อว่าต่อขานผ่านโซเชียลมีเดียของคุณหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านหนึ่งที่กล่าวถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มาติดตามข่าวอยู่บริเวณหน้าห้องพักของผู้ป่วยระบุว่านักข่าวทำตัววุ่นวายเสียงดังทิ้งขยะเลอะเทอะขวางทางเดินของเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยนอกจากนี้ยังกล่าวถึงน้องมะลิลูกสาวของปอทฤษฎีที่มาเที่ยวโรงพยาบาลโดยระบุว่าไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาอยู่โรงพยาบาลทั้งวันทั้งที่เป็นสถานที่มีแต่เชื้อโรคจากเรื่องนี้ทีมข่าวชั่วโมงที่26ได้สอบถามไปยังผู้สื่อข่าวที่ติดตามอาการป่วยของปอทฤษฎีได้รับการชี้แจงว่านักข่าวที่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยทำตัวกลางไม่มีใครโวยวายกับแพทย์หรือพยาบาลรวมไปถึงเจ้าที่รายใดแม้แต่คนเดียวในเรื่องความสะอาดนักข่าวมีกระบวนการจัดการตนเองโดยช่วยกันเตือนให้กินและทิ้งถังขยะให้ถูกต้องตลอดเวลาส่วนกรณีของน้องมะลิที่ออกมาเล่นกับนักข่าวก็เป็นเพราะความน่ารักของน้องมะลิ
ทำให้เป็นที่สนใจของคนทั่วไปและญาติของน้องมะลิก็อนุญาตและยินยอมให้นำเสนอภาพสำหรับบรรยากาศการเข้าเยี่ยมอาการของปอทฤษฎีในวันนี้เป็นไปอย่างสงบโดยมีเพื่อนนักแสดงและแฟนคลับเดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องผู้ชมครับปกติเวลาเราเห็นนักบินนะครับจะเห็นเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่น่าประหลาดใจแค่ไหนครับถ้าสมมุติว่ามีนักบินหญิงแล้วจะยิ่งประหลาดใจขึ้นอีกถ้าเขาเป็นนักบินหญิงที่บินผ่านแผลงครับวันนี้มีนักบินหญิงของจีน2คนที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วมาโชว์ความสวยงามในการฝึกร่วมกันระหว่างไทยกับจีนครับนี่คือภาพการฝึกบิน Falcon Strike 2015ซึ่งร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศของจีนครับจัดขึ้นที่คลองบิน1จังหวัดนครราชสีมาในวันที่15ถึง27พฤศจิกายน2558ครับโดยมีการนำเครื่องบินขับไล่แบบกริปเพนจากกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน5เครื่องกับเครื่องบินขับไล่แบบซู27จากฝูงบินที่6มณฑลกวางโจวของจีนจำนวน6เครื่องครับแต่น่าสนใจก็คือว่าจำนวนนี้นักบินของจีนมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยถึง2คนซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากและน้อยประเทศที่จะมีนักบินขับเครื่องบินเป็นผู้หญิงครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสีสันที่มีการโปรโมทภาพนักบินหญิง All That First Aerobatic Team และที่ผ่านมานักบินหญิงเหล่านี้ก็เคยร่วมในฝูงบินผัดแผนของจีนซึ่งได้รับความสนใจเมื่อมาฝึกร่วมกับไทยและมาเลเซียครับที่ผ่านมาฝูงบินผัดแผง All That First Aerobatic Team นั้นเป็นฝูงบินผัดแผงของกองทัพอากาศจีนจัดตั้งขึ้นในปี1962ครับเกิดมาจากจุดเริ่มต้นของประธานาธิบดีซูกาโนแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางไปเยือนจีนในปี1961ครับและครั้งนั้นก็ขอสนับสนุนเครื่องบินคุ้มกันแบบส่วนตัวแต่ว่าตอนนั้นจีนยังไม่มีครับแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีโจเอินไหลของจีนได้ตอบตกลงเมื่อเสร็จภารกิจดังกล่าวนายกรัฐมนตรีโจเอินไหลก็มีความคิดให้กองทัพอากาศของจีนจัดตั้งฝูงบินผัดแผงคุ้มกันและใช้ชื่อว่าหมู่บินผัดแผงคุ้มกันแห่งกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีหน้าที่สำคัญในการบินแสดงในพิธีต้อนรับและพิธีการภายในของประเทศที่สำคัญต่อมาจึงมีการเปลี่ยนชื่อครับเป็นฝูงบินผัดแผง All That Firstโดยตั้งชื่อตามวันสถาปนาของกองทัพปลดปล่อยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับปัจจุบันฝูงบินผัดแผง All That First Aerobatic Team ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการทำการแสดงผัดโผนทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมและทำการแสดงมาแล้วกว่า600ครั้งมีการบินคุ้มกันคณะตัวแทนบุคคลสำคัญกว่า700คณะมาจาก160ประเทศทั่วโลกโดยไม่เคยมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นการฝึกบินครั้งนี้กองทัพอากาศไทยและจีนก็หวังว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบินยุทธวิธีการรบในอากาศร่วมกันโดยมีการวางแผนครับว่าจะมีการใช้เที่ยวบินกว่า130เที่ยวบินไฮไลท์อยู่ที่การแสดงการบินผัดแผงของฝูงบิน All That First Aerobatic Team ด้วยเครื่องบินขับไล่แบบชางดู J10เพื่อเป็นทูตสันทวไมตรีเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในวันที่24 26และ27พฤศจิกายนนี้และจะมีการแสดงของหมู่บินผัดแผง All That First Aerobatic Team ของกองทัพอากาศจีนการบินแสดงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen และเครื่องบินขับไล่แบบ F16 ของกองทัพอากาศไทยที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาครับใครอยากเห็นทั้งความสวยงามของนักบินหญิง2คนนี้และอยากเห็นความเข้มแข็งในการบินผัดแผงก็ไปได้ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับครับตำรวจเบลเยียมได้เปิดปฏิบัติการตามล่าผู้ต้องสงสัยที่กลัวว่าจะวางแผนก่อการร้ายและล่าสุดก็ได้มีการจับตัวผู้ต้องสงสัยได้16คนติดตามได้ในช่วงหน้าครับ